พี่คะเวลาหนูส่องกระจกทีไรอ่ะหนูจะบีบสิวทุกทีเลยแต่หนูก็เลิกที่จะส่องกระจกไม่ได้นะมันทำใจไม่ได้จริงๆค่ะพี่นี่ชนีน้อยชอบรีวิวเย้ วันนี้แหวนจะมาตอบคำถามน้องๆที่ถามกันมาเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นปัญหาใหญ่มากๆนะคะสำหรับผู้หญิงนะคะที่จะไม่ส่องกระจกนะคะทำไมเวลาคลิปที่ไลค์ไข่ไก่ชอบมาขายทุกทีเลยอะเอาละค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะก่อนที่ไข่จะวนมาอีกรอบหนึ่งนะคะก็ถ้าเกิดใครนะคะที่ได้รู้จักหวานจากคลิปหรือได้ดูคลิปหวานนะคะที่เป็นคลิปเกี่ยวกับ5ข้อนะคะที่ควรเลิกถ้าไม่อยากเป็นสิวนะคะคลิปนี้ก็จะรู้นะคะว่าหวานได้บอกในข้อหนึ่งไว้ว่าให้เลิกส่องกระจกค่ะแต่ว่ามีน้องๆหลายคนในงานสอบถามมันมาเยอะมากเลยพี่คะหนูเลิกไม่ได้ทำยังไงดีคะวันนี้เหมือนก็จะมาตอบคำถามนี้กันนะคะก็ความจริงแล้วนะคะถ้าเกิดน้องๆนะเลิกไม่ได้นะคะก็ไม่ต้องเลิกไม่ต้องเลิกแต่ให้เปลี่ยนกระจกค่ะและวิธีการเลือกกระจกนะคะก็แนะนำนะคะให้เลือกที่แบบเราส่องแล้วสวยจริงๆนะคะสวยที่สุดนะก็คือเป็นกระจกแบบหลอกลวงก็ได้ให้เราแบบมโนไปเลยก็ได้นะคะว่าสวย Oops. เดี๋ยวไว้ค่อยมาบอกเหตุผลนะครับว่าทำไมถึงต้องเลือกแบบนั้นนะคะแต่ว่ากระจกที่สวยเนี่ยก็คือต้องส่องแล้วแบบหวานจะมีกระจกอยู่ไม่กี่บานนะที่แบบส่องแล้วแบบสวยอ่ะชอบอ่ะเวลาส่องนะหน้ามันจะแบบเนียนไม่มีรอยสิวไม่เห็นรอยสิวแบบหรือเห็นก็เห็นแบบนิดเดียวดูแบบหน้าใสมากแล้วก็หน้าเรียวมากๆเลยนะคะถ้าเกิดส่องเต็มตัวก็คือผอมมากนั่นเองนะคะเป็นกระจกแบบมโนนะคะอย่างตัวอย่างเช่นนะกระจกรถยนต์เคยส่องกันไหมเคยแบบเดินเดินแล้วแบบส่องกระจกสวยอุ้ยทำไมหน้าเนียนอุ้ยทำไมหน้าเล็กจังอันนี้คือกระจกที่ส่องแล้วแบบสามารถมโนว่าเราสวยได้นั่นเองค่ะเหตุผลที่เราจะต้องซื้อกระจกแบบที่มันแบบส่องแล้วสวยให้เราแบบมโนนะคะเพราะว่าหนึ่งเราส่องแล้วไม่เห็นสิวเราก็จะไม่ค่อยบีบเฮ้ยวันนี้หน้าเนียนไม่ต้องบีบสิวเฮ้ยวันนี้ฉันส่องแล้วสิวไม่มีเลยไม่บีบสิวเห็นไหมข้อดีข้อที่สองก็คือพอเราเห็นหน้าเราสวยแล้วนะคะเราจะไม่เครียดนั่นเองค่ะพอเราไม่เครียดนะคะก็ตัดปัจจัยที่จะทำให้สิวเนี่ยเห่อขึ้นมาได้นะคะก็คือความเครียดเองนะคะอย่างที่สามก็คือเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองนั่นเองค่ะซึ่งหวานก็ได้ไปดูคลิปล่าสุดของคุณแชทแชร์นะคะก็เขาพูดถึงเรื่องของการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเขาบอกในคลิปประมาณว่าแบบให้เรานะคะกล่อมนะคะว่าตัวเองสวยสวยสวยให้ท่องไว้ว่าสวยสวยพอเราคิดว่าตัวเองสวยนะคะมันก็จะส่งผลแบบมาทางบอดี้แลงเกวจนะคะก็เราจะออกมาทางสายตานะคะแล้วก็ส่งไปหาแบบคนอื่นด้วยคนอื่นก็จะแบบมองเราสวยสวยก็หวานสรุปคร่าวๆได้ประมาณนี้นะคะก็ถ้าเกิดอยากดูเต็มๆก็ไปดูของช่องคุณแชร์แล้วกันนะคะสรุปเลยแล้วกันนะคะว่าให้เราเนี่ยมโนไปเลยนะคะว่าเราสวยไม่มีสิวหน้าฉันจะหายสิวหน้าฉันไม่มีสิวนะคะก็ถ้าเกิดคนอื่นจะหาว่าเราบ้าเพ้อเจ้อเพ้อฝันมโนไปไกลก็ช่างเขานะคะแต่ว่าเราต้องรักษาจิตใจของเราให้คงที่ให้ดีอยู่เสมอนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งนะที่หวานจะชอบพูดกับหน้ากระจกเลยนะถ้าเกิดจะต้องส่องนะหวานจะพูดว่าฉันจะสิวหายปีนี้ฉันจะสิวหายฉันจะต้องสิวหายให้ได้แค่นี้นะคะก็ต้องพยายามนิดนึงนะคะถ้าเกิดเราจำเป็นต้องส่องกระจกเราก็ต้องเอาข้อดีของกระจกมาใช้นั่นเองอย่าไปเอาแบบข้อลบมาใช้นะแบบโอ๊ยทำไมสิวเยอะจังเลยทำไมนู่นนี่นั่นนะคะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคะนอกจากความเครียดนั่นเองค่ะแค่นี้นะคะก็จะทำให้เรานะคะส่องกระจกได้อย่างมีความสุขแล้วค่ะก็ยังไงเป็นเทคนิคง่ายๆเทคนิคแบบเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับใครที่เลิกส่องกระจกไม่ได้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะถ้าเกิดคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะวันนี้ไปนะคะบ๊ายบายเพื่อนๆคะอย่าลืมกด Subscribe ปุ่มกลมๆตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหวานค่ะ